ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome back to Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสำหรับท่านใดที่เพิ่งมานะครับคุณมาทันคู่เอกของเรานะครับ For those of you just joining us, you are in time for our main event. Let's bring out the fighter in the black corner, Burak Unal. เอาละครับคู่เอกคู่ไฮไลท์วันนี้ครับกับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับมาดูบูรักยูนองจากตุรกีอายุ25ปีนะครับสูง190เซนติเมตรครับจากภูเก็ตสิงห์มวยไทยนี่คือรายที่2ครับที่ส่งเข้าประกวดครับแพ้ไปแล้วคนหนึ่งครับมาดูบูรักจากตุรกีวอลเลย์บอลตุรกีหรือว่าตุรกีเนี่ยเอาชนะสาวไทยไปแล้วนะครับในนัดที่2ครับวันนี้ครับ2ทุ่มครึ่งนะครับลุ้นเชียร์สาวไทยกันต่อนะครับตบลัดจอครับทางหน้าจอช่อง7 HD กด35ครับแต่ตอนนี้ดูคู่นี้กันก่อนครับแฟนจากไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเรียกว่าช่อง 7HG ของเราเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการถ่ายทอดสดกำลังจะก้าวขึ้นสู่เวทีครับบูรักยูนอลจากตุรกีผู้หญิงอ่ะตบเก่งนะครับมาดูผู้ชายจะเตะต่อยเก่งไหมRed corner, let's bring out Abu Fazl Gudazi. คนนี้จะขึ้นมาปักมือด้วยครับนักชกจากอิหร่านครับ Abu Fazl Gudazi.186เซนติเมตรครับโอ้โหก่อนเกือบจะ190ครับโอ้โหนี่เอาถั่วฝักยาวมาชกกันเลยครับคนหนึ่ง190เซนติเมตรครับอีกคนหนึ่งนี่186เรียกว่ายักษ์ชนยักษ์ครับ75กิโลกรัมนะครับสำหรับผู้นี้ครับถั่วฝักยาวหรือเสาไฟฟ้าโอ้อ่ะเราดูครับจะสูงแล้วก็อาวุธปืนจะเป็นยังไงครับทางด้านกูตาซีจากอิหร่านครับอาบูฟาเซลกูตาซีก็ถือว่าเป็นไฟแรกของทั้งคู่นะครับในแฟนเด็กไฟครับนะเจอสูงครับนี่คือคู่เอกครับแฟนเด็กไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสัปดาห์นี้ครับเสาร์ที่1กรกฎาคมรูปร่างดีๆทั้งคู่ครับเดี๋ยวมารอดูอาวุธครับ This is the main event here at Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมคู่เอกในวันนี้ครับจะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด75กิโลกรัม3ยกยกละ3นาทีไอ้มวยไทยเบา at 75 กิโลกรัม scheduled for 3 minute roundsนักมวยในมุมดำ fighting out of the black corner น้ำหนัก75กิโลกรัมสูง190 weighing in at 75 กิโลกรัม standing 190 centimeters tall มาจากประเทศตุรกี from Turkey this is Burak Unal แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponentFighting out of the red corner, น้ำหนัก75กิโลกรัมสูง186 weighing in at 75 kilograms, standing 186 centimeters tall. มาจากประเทศอิหร่าน From Iran, this is Abu Fazl Gudazi. And your referee, นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์บุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับผู้ที่ขาดบนเวทีนี่คัดมาใหญ่ที่สุดแล้วนะครับกรรมการแต่ก็ยังเล็กกว่านักมวยครับต้องเข้มที่จะเป็นนักกีฬาไม่โอ้โหก็แหมอยู่รถครับครับใหญ่ที่สุดแล้วครับของลูกพี่ดีครับบุญเลิศแก้วพิทักษ์
เอกคู่ไฮไลท์ครับยักษ์ชนยักษ์เสาไฟฟ้าปะทะเสาโทรเลขยกที่หนึ่งครับยกที่หนึ่งครับมาดูคู่เอกสัปดาห์นี้ครับไทยน็อคใครครับใหญ่ๆแบบนี้ทั้งคู่ชกกันอาวุธหนักแรงแน่นอนครับดูนะว่าจังหวะเตะขวาต่อยมัดยังไม่โดนเน้นขาครับฮุกซ้ายครับทั้งคู่ชกกันขยับเข้าไปครับกูรักยูนาวครับกูดาเซียวฮุกซ้ายครับสัมผัสแรกหรือเปล่าครับฮุกซ้ายหงายท้องกรรมการต้องนับเลยครับบุญเลิศแก้วพิทักษ์โอ้สัมผัสแรกแห่งการนอนครับแต่ลุกขึ้นมาได้ครับ7โดน1นับครับโอ้เวลาเหลือๆครับ2นาทีกว่าครับเช็คบินเลยไหมเช็คบินเลยไหมครับมาแล้วครับไม่โดนมาแล้วครับเปิดหน้าเปิดหน้าแรกเลยครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโดน1นับขอเอาคืนครับโดนอีกแล้วครับอุ้ยนับที่2ครับแม่นมากนะครับฮุกซ้ายของกูดาซีครับแต่ว่าสีหน้าแววตาเนี่ยยัง 7, ยัง8ไม่ได้แบบสลึมสลือครับไม่ได้ตาลอยอะไรแต่อย่างใดอย่างสู้ต่อได้ดูครับจะเผด็จศึกได้เลยไหมครับโดนอีกแล้วครับเอาละครับโดนแล้วนะดีขึ้นมา1นับครับโอ้เนี่ยครับสนุกไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยโดนไป2นับนะครับแล้วมาเอาคืนครับเอาล่ะครับคนหนึ่งได้2นับคนหนึ่งได้1นับเอาไม่รู้ใครหมู่ใครจ่าหลังจากนี้ไปครึ่งทางครับในยกแรกยกที่3นับโอ้โหดูครับโดนพร้อมหล่นนะครับผู้มวยเวทใหญ่นะครับขอให้โดนครับโอ้ขอให้โดนพร้อมหล่นตลอดครับใหญ่ๆแบบนี้เอาตีเขาเอาตีเอาใจหลักลดลงไปใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งน็อกอยากดูยกต่อไปครับมวยแบบนี้อยากดูฮะเอาขี้มาขี้มาอย่าถอดหัวเอาหมัด1 2ดูนะกระแทกหมัดซ้ายครับกุดาซีเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายของกุดาซีก็แม่นอีกแล้วนะครับโดนคืนโอ้โหเหมือนโยนเหรียญหัวก้อยมาเปิดหน้าแลกกันเลยไปขวาหลักไม่ดีครับล้มลงไปครับก็ยังไม่ฟื้นดีครับยังมีอาการเมาอยู่อ้าวลุยแล้วครับยกนี้พยายามจะเข้าไปขี้มาตีไหมตีโอ้โหตียอดหน้าเลยโอ้โหโหดจริงๆครับกรรมการเตือนเล็กน้อยเอาละครับกูดาซีถึงตัวกูดาซีจะตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับแล้วยิ้มไม่ถูกแหมตัดถอดหัวอามัด1 2ของกูดาซีพยายามบวกหมัดนะครับทางด้านของยูนาวครับและก็คีบตีเข่าขวาครับพยายามแอนหนีเข่านะครับทางด้านของยูนาวกูดาซีพยายามจะคีบคอมาแล้วก็เวียงอย่านอนลุกขึ้นมาต่อลุกขึ้นมาลุกช้าหน่อยแต่ก็ยังลุกโอ้โหไม่อยากจะลุกแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้ต่อยมายกแล้วระฆังช่วยไหมที่มาตีโอ้ยหัวถอดหัวดีครับช่วยชีวิตครับเอะตามหาคออย่างเดียวเลยนะครับกูดาซีครับคออยู่ไหนครับเอามาให้คีบตีเข่าซะดีๆโอ้โหนี่แท้แกต่อยหมัดนี่เนี่ยน้องได้ง่ายกว่านะ เดี๋ยวดูฮะยกแรก3นับครับคุณผู้ชมครับจังหวะฮุกซ้ายครับโอ้โหนี่ครับนับแรกแล้วก็เป็นสัมผัสแรกของกูดาซีที่ออกหมัดครับแล้วก็จากนั้นครับนี่ครับนี่เป็นนับที่2หรือเปล่าอ่าแล้วครับแล้วก็มาแลกกันนี่ครับเป็นนับที่2ครับนี่ครับนับที่2ครับก็ยังเป็นซ้ายเหมือนเดิมและก็จากนั้นครับนี่ก็เป็นซ้ายเหมือนกันนะครับเอาคืนบ้างครับนี่ครับนับที่3ของคู่นี้โอ้โหไหนปากกาครับและหลังจากนั้นครับกูดาซีใช้แผนครับคออยู่ไหนครับเนี่ยครับตามหาคอเอามาคีบแล้วก็ตีไม่อยากจะลุกเหรอครับเจอคีบคอเข้าไปครับมาแล้วครับเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมสั้นครับคู่นี้ครับอาจจะไม่ต้องดูคะแนนครับยกนี้แหละครับอย่ากระพริบตาครับไอ้ที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ดูคะแนนก็ไม่รู้ใครจะนอนมันเดาไม่ออกจริงๆเอาละครับยกที่2ครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับแฟนมวยหน้าจอช่อง7 HD ครับนะคุยต่อครับทางด้านกูนาซีครับดูครับนี่แหละฮะคือฮุกซ้ายนี่โดนตลอดเลยครับลุยต่อกูนาซียกนี้ก็คงจะเน้นหมัดมากขึ้นแล้วครับคงจะเน้นหมัด
นี่ฮะต่อยหมัดขวาครับอีกทีนึงครับอ้าวคีบอีกแล้วครับคีบอีกแล้วครับโอ้โหโดนคอทีไรนี่ถอดหัวหนีตลอดครับทีขวาครับกูดาซีบูรัตยูนานี่เอาพยายามจะฮุกซ้ายครับแม่เด็ดจริงๆนะครับจังหวะฮุกซ้ายของทั้งคู่ครับฮุกซ้ายนี่เป็นที่มาของ3นับเลยนะครับคนนึงโดนไป2คนนึงนี่โดนไป1ฮะกระแทกหมัดซ้ายครับกูดาซียกนี้นี่สวมหมวกกันน็อคแล้วเลยครับอาเตะขาให้พะวงครับต่อยหมัดไม่โดนเตะยังไม่โดนอีกฮุกซ้ายไม่โดนครับนี่ฮะจะเข้าไปขวาคอครับแม่ไม่ให้ขวาแล้วครับครับพยายามซ่อนคอนะครับทางด้านของยูนานครับกูดาซีขยับเข้าหาครับขยับเข้าไปแขนนี่หลอกต่อยหมัดหลอกเตะจ้องจะฉกคออย่างเดียวแหละครับดูนะเอาแยบซ้ายเอาไว้ครับกูรักยูนานโอ้โหน่ากลัวครับหมัดก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับของมันโดนกันได้ครับอัปเปอร์คัตซ้ายไปก่อนครับขณะที่ฮุกซ้ายเอาไว้ครับทางด้านของยูนานง้างหมัดขวาไม่ชัวร์ก็ไม่ออกยกนี้ดูระวังตัวมากขึ้นครับจะเข้าไปตีเข่าครับจะเข้าไปตีเข่าครับที่มาตีฟันศอกไม่โดนแต่ก็โดนผักล้มลงไปครับเจอจนได้ฮะเจอจนได้ครับคอเนี่ยครับชกแก้เขินเล็กน้อยครับขยับขอบกางเกงครับทางด้านของกูดาซีสร้างจังหวะกันใหม่ครับกระแทกหมัดซ้ายกันไปก่อนนะครับกูดาซีครับหมัด1 2 3ก็เฉียวไปเฉียดมาแล้วครับได้ขวาตรงขวาอีกทีนึงครับกูรักยูนานเตะซ้ายเจอแข้งขวาของกูดาซีแล้วยังไงแล้วยังไงครับโดนนับอีกแล้วครับทำท่าไม่เอาแล้วครับแบบนี้โอ้ขาครับขามีปัญหาครับครับคางหนึ่งเริ่มต้นจากคางก่อนเลยครับหน่วยไดโนครับคางเสร็จปุ๊บมาคอครับมาคอเสร็จปุ๊บมาขาครับทางด้านของอูรักยูนานครับสุดท้ายพ่ายเทนเนกันน็อกเอาโอ้โหเจ็บหนักก็ดูเลยครับจบยก2ครับดูภาพช้าครับโดนจังหวะไหนครับจังหวะโดนหมัดก่อนตะวันก้านคอครับนี่ฮะพยายามจะคีบครับแต่ว่าไม่ให้คีบครับยกนี้เดี๋ยวดูว่าจังหวะไหนที่เป็นจังหวะที่เจ็บขาของกูรักครับพยายามจะเฮือกต่อยครับโดนเหมือนกันนะครับกูนาซีน่าจะเป็นจังหวะนี้นะฮะนี่ฮะโอ้โหยืนไม่ไหวครับนี่เตะโดนศอกหรือเปล่าครับนี่ฮะน่าจะเป็นจังหวะที่เตะโดนศอกครับโอ้โหนี่ฮะนี่ครับยืนไม่ไหวก็จบแล้วครับแบบนี้ Ladies and gentlemen in round number 2 we have a winner by knockout in the red corner Abu Fazal Gurdazi และขอเรียนเชิญคุณเปรมนะครับ CEO FedEx Fight มามอบโบนัสครับจาก FedEx Equipment 10,000 บาทLadies and gentlemen, don't go anywhere. That was our main event, but we still have one more bout for you. A fighter from Morocco and a fighter from Uzbekistan. เราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับ See you after the break. Fairtex Fight, มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม